ไฟหน้าจอโชว์มันเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรคลิปนี้ช่างอาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect จะมาให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องท่านใดที่ใช้รถเบนซ์ E-Class นะครับโฉม W211 ที่ผลิตในช่วงปี2003ถึงปี2009อาจจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่ผมได้ทำอยู่นี้ก็ได้และนี่ก็คือตัวอย่างของไฟโชว์ที่อยู่หน้าจอ LED อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฟโชว์อะไรช่างอาไฟโชว์รูปแบตเตอรี่นะครับสีแดงขึ้นมาเนี่ยนะฮะขึ้นว่า Visit Workshop เนี่ยนะฮะคือมีอาการแบตเสื่อมแล้วแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นคำว่า AUX แบตเตอรี่นะครับลูกเนี้ยรูปแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นแบตลูกใหญ่นะครับมีอาการเสื่อมสภาพแล้วนะครับให้ทำการWorkshop ก็คือทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับคือไปเปลี่ยนที่ร้านแบตเตอรี่เลยถูกต้องครับใช่ครับสำหรับ211ก็ถอดเปลี่ยนได้เลยครับยกเปลี่ยนได้เลยไม่มีอะไรน่ากลัวครับครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟตัวนี้อันดับก็จะเป็น SRS ฮะSRS เนี่ยมีอยู่หลายจุดเลย SRS นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยนะครับตัวเบาะเองนะครับบางคันเนี่ยสมมุติว่าพวงมาลัยมันเริ่มเก่าเนี่ยบางคนเขาจะถอดไปหุ้มกันนึกออกมั้ยฮะหุ้มหนังใหม่ไฟ SRS ก็จะโชว์ขึ้นมาเพราะเราถอดพวงมาลัยนะครับก็แต่ถ้าคันไหนเนี่ยไม่เคยถอดพวงมาลัยไม่เคยถอดเบาะนะฮะแต่มีไฟ SRS ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ากล่อง SRS เนี่ยอาจจะเสียได้นะครับอยู่ตรงกล่อง SRS จะอยู่ตรงกลางเนี่ยครับอยู่ใต้คอนโซลเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยด้านใต้ของตรงนี้เลยเปิดชุดวิดีโอออกมาเนี่ยจะเจอกล่องนี้ละ SRS เลยนะครับก็ทำการดูถอดออกมาดูก่อนแล้วกันนะฮะว่ากล่องมันเสียไหมมันทำงานอยู่หรือเปล่านะครับโดยใช้เครื่องสตาร์เนี่ยหาดูได้ว่ามันเสียจริงไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟตัวนี้ฮะ ESP นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกัน ESP เนี่ยในรถที่เป็นยุคที่เป็น W211 นะมันจะมีแค่ ESP อย่างเดียวถ้าสมมุติว่าใหม่กว่านี้เนี่ยมันจะมีTraction Controlด้วยนะครับแต่211เนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่ ESP อย่างเดียวนะครับคือปุ่มนี้นะครับ ESP มันทำงานยังไงนะครับมันคือปุ่มสร้างเสถียรภาพในการขับขี่นะครับเวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ย ESP จะทำงานเลยนะเห็นไหมฮะที่ปุ่มเนี่ยมันเขียนว่า Off เวลาเรากด Off เนี่ยเดี๋ยวพี่วินลองดูที่หน้าจอผมนิดนึงก็ได้ครับเวลาเรากด Off นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับกดนะ1 2ปึ๊บเห็นไหมฮะไฟรูปตกใจสีส้มเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาเวลาเราออฟ ESP ครับเวลาเราออฟ ESP ในที่นี้เนี่ยคือตัดระบบช่วยของพวงมาลัยด้วยครับนะฮะปรับตัดระบบกระจายแรงเบรกอะไรทุกอย่างเนี่ยออกหมดเลยรวมถึง Traction Control ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่น W21 เนี่ยมีแค่ปุ่มเดียวนะครับก็คือรวมทั้งหมดเลยทั้ง traction control นะครับแล้วก็ตัว ESP เองด้วยครับอยู่ในปุ่มนี้เลยนะครับก็ถ้ามันสมมุติว่าเราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยแล้วไฟ ESP โชว์เลยเนี่ยแล้วก็ไม่ดับกดยังไงก็ไม่ดับเนี่ยแสดงว่าตัวระบบESP เนี่ยเสียนะครับมันจะขึ้นว่าแบบdefective อะไรพวกเนี้ยนะฮะ visit workshop อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยในอย่างเงี้ยก็คือติดค้างเลยก็คือจะติดค้างยาวเลยนะครับเป็นสีแดงนี่ฮะใช่ครับก็เมื่อกี้นี่เป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองใช่ครับก็คือสีแดงเลยตอนนี้ก็คือมัน ESP เนี่ยถามว่ารถมันขับได้ไหมมันขับได้นะแต่ว่าระบบเสถียรภาพในการส่งตัวเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันจะขึ้นสีแดงเลยครับก็คือไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะตัวกล่องควบคุม ESP เนี่ยอาจจะเสียนะครับก็ต้องใช้สตาร์ไล่กันดูว่ามันเสียตรงไหนสายมันขาดหรือเปล่าหรือว่าตัวกล่องมันเสียนะครับคือการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยหน้าจอต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับมันจะโล่งแบบนี้เลยจริงๆตัวนี้ก็ติดเบรกมืออยู่กับไม่คาดเข็มขัดใช่ไหมติดเบรกมืออยู่แล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดเดี๋ยวผมจะปล่อยปลดเบรกมือปลดเบรกมือออกนะครับไม่ก็หายไปเดี๋ยวผมคาดเข็มขัดด้วยก็ได้จะไม่มีครับก็จะไม่มีเลยโดยทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับตอนนี้ผมคาดเข็มขัดแล้วเห็นไหมฮะมันจะโล่งเลยนะครับก็คือว่าเนี่ยครับจริงๆมันต้องสมบูรณ์แบบนี้นะครับหรือไม่เราเข้าไปดูที่แมสเซจก็ได้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บ
ถ้ารถมันมีติดแมสเสจเนี่ยคือมันดูได้2จุดใช่ครับครับคันนี้ไม่ติดแมสเสจมาเลยไม่ขึ้นเลย okay. นะครับปกติถ้าเป็นตระกูล212เนี่ยถ้าติดแมสเสจเราเข้าดูรีเซอร์วิสได้ okay. เราดูในแมสเสจว่าปกติมันจะขึ้นเลยว่าแมสเสจ0อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ okay. หรือไม่ก็มัลติฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ย okay. ถ้าเป็นอย่าง211เนี่ยมันจะขึ้นว่าถ้าสมมติมีอะไรติดนะ okay. มันจะขึ้นว่า1มัลติฟังก์ชันถ้าติด2รายการก็ขึ้น2ถ้าติด3รายการก็ขึ้น3 okay. 3มัลติฟังก์ชันเลยนะครับทีนี้เนี่ยทั้ง3ไฟโชว์เนี่ยรถยังสามารถขับได้ใช่นะครับขับได้ปกติตัวแบตเตอรี่เนี่ยขับได้นานขนาดไหนโดยทั่วไปก็วัน2วันได้ไหมผมว่าวัน2วันนะครับเผื่อไม่ถึงด้วยนะครับขอให้รีบนะน่าใช่ครับเพราะว่ามีอาการแต่ว่าอาการเนี้ยพี่วินอาการเนี้ยนะมีหลายอาการนะ คือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากไดชาร์จก็ได้ใช่ครับแบตเตอรี่อาจจะดีอยู่นะครับแต่ว่าไดชาร์จเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าพอชาร์จไม่เข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นรถตรวจจับเจอว่าแบตเตอรี่อ่อนก็เลยโชว์รูปนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแบตไม่ได้เสียนะคือก็ให้ร้านแบตเตอรี่เขาเช็คให้ใช่เขาจะมีตัวเช็คไดชาร์จอยู่ใช่วัดไดชาร์จอยู่ว่ามันไม่เปลี่ยนนะว่ามันชาร์จอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่รถW21เนี่ยมันจะชาร์จอยู่ประมาณ13.9 ประมาณ 14.1 อะไรอย่างเงี้ยจะวิ่งอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละ 14.1 14.2 13.9 เนี่ยนะครับก็ให้ดูเอานะครับว่าได้ชาร์จมันประมาณนี้ไหมแต่ถ้ามันชาร์จอยู่10กว่าเนี่ยแสดงว่าได้ชาร์จเสียแล้วแน่นอนครับ10 12นี่ต้องเสียแล้วล่ะใช่ครับนี่ SAS ก็ยังขับได้SAS แต่จะเป็นเรื่องพวกถุงลมระบบถุงลมระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยแค่นั้นเองแต่ขับได้ปกติ SAS ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับแค่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแอร์แบ็กมันจะไม่ระเบิดเท่านั้นเองก็จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปให้มันระเบิดเลยแล้วกันนะครับคือก็ถ้าระเบิดก็แสดงว่าเราขับรถชนอะไรแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยมันก็พอที่จะขับได้ขับได้ครับเข้าใจว่าระบบนี้มันอาจจะไม่ช่วยคุณใช่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเราอุบัติเหตุแบบชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการระเบิดของถุงลมครับสุดท้ายก็ตัว ESP นะครับ ESP ก็ระบบควบคุมการทรงตัวนะใช่เวลาตัดออกไปเนี่ยถามว่ามันขับปกติไหมมันก็ขับปกติแหละแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเราเกิดเสียหลักหรือเกิดการสไลด์ของรถเนี่ยรถเบนซ์เป็นรถขับหลังนะมีการสไลด์เนี่ยมันว่าไงดีอ่ะต้องควบคุมจากคนขับเองแล้วนะ คือรถไม่ได้มีการช่วยเลยถ้าคนขับเก่งอาจจะเอารถกลับคืนมาตรงได้นะครับแต่ถ้าเราคนขับไม่เก่งเนี่ยอาจจะขึ้นฟุตบาทหรือเกาะกลางกันได้ครับเวลาที่ฝนตกถนนลื่นก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นเพราะว่ารถไม่ได้ช่วยคุณแล้วใช่ต้องอยู่ที่เทคนิคของคนล้วนๆล่ะใช่ครับโอเคครับงั้น3เทคสามวิธีการที่เราแนะนำเกี่ยวกับไฟโชว์นะก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าท่านใดที่ใช้รถอยู่อาจจะเจอสัญญาณเหล่านี้ก็อาจจะตกใจนะใช่ครับยังไงก็รีบเอาให้อุปกรณ์เข้าช่วยตรวจสอบให้ใช่ครับนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แนะนำให้อุปกรณ์เรื่องรถเบนซ์นะเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำคุณได้ถูกต้องครับแล้วท่านใดที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมนะฮะด้านเทคนิคหรือว่าอยากจะซื้อจะขายรถเบนซ์มือ2หรือว่ามีรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะอยากเอามาตีเทิร์นเนี่ยหรือว่าอยากสอบถามช่างอาร์มเนี่ยช่างอาร์มสามารถจะช่วยให้คำแนะนำได้ฮะได้ครับยินดีครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับผมไม่ได้รับซ่อมนะบางคนโทรมาถามผมช่างอาร์มซ่อมนู่นนี่ได้ไหมผมไม่ได้รับซ่อมนะเพราะว่าผมทำงานของทางศูนย์ Mercedes Perfect เนี่ยก็เต็มมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ให้คำปรึกษาได้นะครับโทรมาคุยกันได้ว่าช่างอาร์มตรงนู้นตรงนี้มันราคาเท่าไหร่หรือจะไปซ่อมยังไงดีเริ่มจากการซ่อมตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยได้เลยยินดีนะครับโอเคครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆอย่าลืมช่างอาร์ม Mercedes Perfectครับ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับ